กราบไหว้สาถวายความเคารพพระมหาเถรเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เณรกุฏลกวงที่ฟังรายการอยู่ยังวัดมารามต่างๆกราบไหว้สาแสดงความนับถือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าวาดวัดป่าตังเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการในเจ้าวันนี้รายการธรรมะจากยอดดอยดำเนินรายการโดยเก้ากระผมอัตมาภาพท่านวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคิรีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะกับญาติโยมศรัทธาเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ภาคเช้าเวลา6โมงถึง7โมงเราวันนี้ก่อนเวลาไปประมาณสักเกือบ10นาทีชีวิตเป็นของน้อยทุกชราและความตายลุกลามอยู่เงียบๆเวลาหมดไปมองกลับคืนมาไม่ได้เลยศรัทธาสาธุชนทุกท่านเป็นผู้ที่โชคดีที่ยังมีเวลาเหลืออยู่ก็ยังมีโอกาสได้สร้างความดีต่อไปศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟัง วันนี้แห่งวันหนึ่งแล้วที่เป็นวันเทศกาลระยะนี้เป็นเทศกาลอาบูนกฐินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันวันนี้ณตอนนี้การเวลาได้ผ่านไป2ปีที่ผ่านไปทำให้บุญกุศลสร้างบารมีต่างๆนะบ่สะดวกเท่าที่ควรแต่มาปีนี้ได้หันผู้คนจื่นอกบานใจสร้างบารมีทอดกฐินกันเป็นที่แม้เศรษฐกิจจะฟุดเคืองแม้เศรษฐกิจจะลำบากแต่ญาติโยมศรัทธานั้นผู้ที่ใฝ่บุญทั้งหลายกับปากันนะร่วมสร้างบารมีสร้างบารมีอยู่ตลอดเวลาบัดเหนื่อยบัดยุดย่างโดยความเข้าใจและเชื่อมั่นอย่างท่องแท้ว่าบุญมีจริงบุญนี้จะหล่อหลอมวิถีจิตวิถีชีวิตในโลกนี้และโลกหน้าย่อมเป็นไปในทางที่ดีเป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นได้พบปะครูบาอาจารย์ได้พบพระญาติโยมศรัทธาพอแล้วจึงบันในจิตใจทางร่างกายด้วยการสร้างบารมีอย่างบายุทธยังในขณะที่ลมหายใจยังมีฮือดำเนินไปต่อไปวันนี้ได้มาพบปะการทำแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบรรยากาศก็เริ่มหนาวแล้วบนเขาบนดอยบันตี้บันแน่ว่าจะมีฝนอยู่ก่อจ้าแต่ธรรมชาตินะเป็นไปตามกาลเวลาแม้พายุจะลงเรืออยู่ที่ขนาบสองข้างของมหาสมุทรเพราะว่าอินเดียก็ดีนะทะเลจีนใต้แปซิฟิกก็ดีนะอาจจะมาบ่ถึงเมืองเหนือเฮาก็ก็ยังบ่แน่แต่ว่าทางเหนือตอนนี้อากาศหนาวแล้วดอยอินทนนท์ที่อำเภอจอมทองก็อากาศเริ่มหนาวนักพอสมควรมาคันแต่ยังบ่เต็มที่เหมือนกู้ปีที่ผ่านมาเถื่อคาดว่าอากาศน่าจะหนาวขึ้นไปแถมนะถ้าบ่มีฝนศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอย่างที่อุจจากันว่าชีวิตนี้เอาพึ่งป่าบุญบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านที่ได้สั่งสมมาบุญกุศลนั้นถ้าใฝ่สั่งสมมาดีก็พบปะแต่สิ่งที่ดีๆนะพบปะแต่สิ่งที่ถูกใจบันเทิงใจพบปะแต่สิ่งที่ดีงามกับชีวิตประจำวันศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังชีวิตของคนเฮานั้นในโลกนี้ถ้าคนเฮานั้นมีเมตตาธรรมนะเกิดขึ้นกับตัวเก่าแล้วนะความสุขในโลกลาย่อมปรากฏขึ้นคู่พื้นที่เพราะว่าที่ใดก็ตาม ความปรากฏของความสุขความร่มเย็นเป็นสุขย่อมเกิดขึ้นจาก
เมตตาธรรมเป็นอย่างยิ่งศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการที่ใดก็ตามเสียงนี้ไปถึงก็เนื่องจากได้รับความเมตตาจากเจ้าของสถานีต่างๆทุกสถานีและดีเจต่างๆอันนี้ความเมตตาธรรมทั้งนั้นยิ่งไปกว่านั้นนะได้รับความเมตตาจากธรรมพระครูอภิวัฒนวิคมท่านเจ้านี่เพิ่นทำงานนี้มาตลอดเกือบ20ปีแล้วนะ10กว่าปีเกือบ20ปีน่าจะถึง20ปีนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนามาโดยตลอดนะสร้างนะครึ่งเสียงนี้คือแก่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนด้วยความเมตตาด้วยความอดทนเป็นอย่างยิ่งงานใหญ่งานน้อยงานนักงานนักงานหลายท่านเจ้าก็บ่ย่อท้อเดินทางไปช่วยงานกู้พื้นที่กู้ที่แต่ว่ากระบวนการไปงานร่วมการตีงานกฐินวัดหมดห้วยแก้วอย่าโยมศรัทธามากันมากหน้าหลายตามากันไล่ที่นะคลื่นสีขาวก็มานักตินได้พบได้ปะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเรื่องคลื่นนั้นในเมืองเชียงใหม่ก็คลื่นนี้ก็ไปทั่วเหมือนกันได้รับความเมตตาจากธรรมครูสมุวิสุวัตวรกิจโจอาจารย์เจ้าเจ้าวาดวัดไผ่หินนะได้นำรายการนี้ออกอากาศเหมือนกันอันนี้ด้วยเมตตาธรรมทั้งนั้นนะเมตตาธรรมแม้บางช่วงพระเจ้าของมันติดอาจจะตรงกันตรงกันครับทางหลวงพ่อธรรมครูวัดวันสิงห์คำออกนะท่านเจ้าก็ได้นำเอารายการนี้ออกทาง YouTube ในช่องต่างหนึ่งด้วยเมตตาธรรมของท่านอาจารย์เจ้าท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจวัดไฟหินสดาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะว่าเมตตาธรรมนั้นอยู่ที่ไหนนะที่หันก็จุ่มเย็นเป็นสุขอยู่ที่ใดที่นั่นก็ม่วนงานสำเร็จอยู่ที่ใดความจุ่มอกบานใจก็เกิดขึ้นในระแวกสังคมใดๆถ้ามีเมตตาต่อกันโลกถึงวันนี้ตรงนำธรรมะข้อนี้คือเกิดขึ้นกับจิตกับใจกับตัวเก่าและผู้อื่นยิ่งภัยธรรมชาติเข้ามาเบียดเบียนผู้คนศรัทธาและคือดอกเตอร์เมตตาทำอย่างเดียวที่จะอยู่ได้ถึงวันนี้ฟังข่าวคราวไร้ที่ไร้ตั้งปัญหาต่างๆได้เกิดขึ้นนะเบียดเบียนมวลมนุษยชาติมาจากจิตใจผู้คนทั้งนั้นนะมาอู้ถึงเรื่องร่างกายของคนเฮาก็เหมือนกันบันเตอร์บางครั้งเอาไปที่ไหนมาไหนเราก็ต้องอาศัยร่างกายของตัวเก่านี่แหละจะต้องเดินทางไปแต่ละที่แต่ละแห่งจะทำบุญกุศลจะสร้างความดีได้อาศัยร่างกายเป็นผู้ดีฝ่าฝ่ายร่างกายนี้มีความจำเป็นที่จะต้องฮือจิตใจนี่มาอาศัยสร้างบารมีถ้าร่างกายนี้บ่เอื้อเสียแล้วจิตใจดวงนี้จะต้องเคลื่อนต่อไปแล้วแต่ละหัตถกรรมที่จะนำไปดวงจิตดวงใจนี้ไปใจรหัสกรรมที่ได้สร้างกันมาบอกว่าดีบอกว่าชั่วสถานสาธุชนท่านผู้ฟังเคยคิดก็จ้าว่าจิตใจนี้มีอันอย่างแปลกประหลาดประการที่เฮาบ่เข้าใจเฮายังบ่ฮู้เพราะเฮาบ่ได้ศึกษาบางคนบ่ได้เข้าใจบ่ได้มาพอจิตพอใจของตัวเก่าเลยว่าในขณะเดียวกันนั้นจิตใจของตัวเก่าคิดอันอย่างพ่องทำอันอย่างพ่องแบบนี้สถานมีหลายคนนักนะที่มาเข้าใจดวงจิตดวงใจของตัวเราดวงจิตดวงใจนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นผู้นำนะทุกอย่างสำเร็จโดยใจสำเร็จด้วยจิตใจนี่แหละสถานเพราะฉะนั้นผู้ใดฝึกใจฝึกจิตไว้ดีแล้ว ผู้นั้นย่อมจะได้รับผลของการฝึกจิตฝึกใจไปนานๆต่างที่ดีที่ควรที่งามโดยเมตตาธรรมสังคมถึงวันนี้น่าหันใจและไล่ประการข่าวคราวต่างๆออกมาแต่ละเรื่องแต่ละเราล้วนแต่น่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง
บอกว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะไหนก็ตามแต่ในช่วงนี้ระยะนี้สถานการณ์ปัจจุบันนี้อยู่ในช่วงที่เนี่ยเลยเกินพุทธกาลมาแล้ว 2,565 ปีเลยมาเลยเกินพุทธกาลมาลักษณะแบบนี้สถานเพราะฉะนั้นนะเหตุการณ์ที่บ่เคยเกิดก็เกิดที่บ่เคยมีก็มีที่บ่เกินนะบ่เกินวิสัยบ่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นไร้ประการที่เกิดขึ้นทำให้จิตใจของผู้คนได้พบปะกับสถานการณ์ต่างๆหดหู่ทดถอยไปก็มีแต่มาพอสถานเทศกาลทอดกฐินในระยะนี้ก็ยังหันผู้คนไปทำบุญสุนทานกันนะทำบุญสุนทานกันนะทั่วแต่ละที่แต่ละแห่งไปกันนักไปกันยังเบิกนะยังบ่เบื่อต่อการสร้างบารมีสร้างบุญกุศลทุกคนหูและเข้าใจว่าบุญเท่านั้นบุญเท่าอันที่จะนำป่าดวงจิตของตัวเขาไปสู่จุดใหม่ไปทางที่ถูกต้องเล่นดีนั้นบุญอันเดียวเท่านั้นสถานแต่บุญเหล่านี้บ่ต้องสร้างด้วยทรัพย์สมบัติอันใดก็ได้บุญเกิดขึ้นจากการเนติจิตใจได้เข้าใจในการสร้างบุญบารมีเป็นอย่างดีบุญที่เกิดขึ้นศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังแม้แต่หันเปิ้นไปทำบุญเนี่ยเอาหื้อทำจิตใจเนี่ยเบิกบานยินดีกับคนอื่นที่ทำความดีอันนั่นแหละศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังต่างหากบุญย่อมเกิดขึ้นไปแน่แท้ศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังที่ติดตามฟังธรรมมาโดยตลอดที่ศึกษาค้นคว้าในวิถีชีวิตนี้ย่อมเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นถ้าญาติโยมศรัทธาสาธุชนได้ฝึกจิตฝึกใจได้เป็นอย่างดีแล้วศรัทธาจะอยู่ในโลกนี้อย่างทุกข์ยากลำบากเท่าไหร่นักเพราะศรัทธาได้ฝึกจิตฝึกใจมาดีแล้วการฝึกจิตฝึกใจอยู่ในคุณงามความดีฝึกจิตฝึกใจคือหล่อหลอมไปในทางที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะทำจิตนี้สมัยพุทธกาลศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังนะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามนะว่าทำผู้คนทำพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าน้ำนี้มีจิตใจก่อนเวลาน้ำนี่บ่มีจิตบ่มีใจเป็นมาแต่จะได้เจ้านาเป็นแปลงห้องนะน้ำขึ้นขันลงไปที่นาได้นะสัทธาสาธุชนทำผู้ฟังต้องขึ้นพอแล้วน้ำบ่มีจิตใจนะแล้วลูกธนูก็บ่มีจิตใจแต่ว่าแปลงคือยิงไปสู่จุดใหม่ไปทางได้เพราะฉะนั้นจิตของคนเฮานี่เหมือนกันคนเฮามีจิตมีใจเราสามารถจะฝึกจิตฝึกใจไปสู่จุดใหม่ไปต่างได้ถ้าทุกคนจะทำนะมันฝึกจิตฝึกใจนะไปตามที่ถูกที่ดีจริงศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังที่ติดตามฟังในการธรรมะมาโดยตลอดนั้นผ่านแล้วแม้บัญชีสุขภาพร่างกายเบื้ออำนวยในการจะไปหันไปนี่จะไปทำบุญที่วัดที่ว่าอยู่ที่บ้านก็มีโอกาสทำความดีสร้างความดีได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยแนวทางพระพุทธศาสนาเป็นแบบนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังยินการฟังธรรมแล้วศรัทธาธรรมะนี่ถ้าใครเข้าใจแล้วลึกซึ้งละเอียดอ่อนศรัทธาถ้าเข้าใจเป็นอย่างดีนะลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่งนะลดอันยังต่างๆอย่างเอาง่ายๆมาศรัทธาลิ้นของคนเฮามีไว้เพื่อลิ้มรสรับรู้รสต่างๆและจิตใจในจิตใจในรสสมัยในสมัยเป็นละอ่อนน้อยละอ่อนชอบอาหารมีรสจัดรสเปรี้ยวรสอันยังรสเค็มรสหวานรสมันอันยังต่างๆสารพัดนะก็พยายามสั่นมาหาซอกกินในโลกนี้สถานไม่จะใหญ่ขึ้นมาแล้วเป็นมนุษย์คนเฮานี่แหละสถานเป็นป่อคนแม่คนแล้วก็ยังต้องดิ้นรนขวนขวายหาแสวงหาอาหารที่มีรส
นะล้ำอร่อยล้ำนะรสเด็ดรสเผ็ดป่องอาหารบางจานรับกินไปแล้วก็ถึงกับต้องน้ำหูน้ำตาไหลถึงจะเป็นที่พอใจนี่สัทธารสของอาหารนี่อายตนะนี้บางคนอูออกมาว่าโอ้เสพเข้าไปถึงในจิตในใจปทุทุเทะเป็นว่าวันนั้นหาคนกินข้าวคนนะในขณะที่เป็นละอ่อนสมัยก่อนนะมักจะมักของเปรี้ยวของส้มเนาะมีวิตามินซีว่าอย่างนั้นนะอย่างมะยมบาดั้นมะเฟืองมะขามมะม่วงมะโอ้มะนาวเป็นต้นแต่พอเท่าขึ้นมาแล้วมันก็บ่สู้เพชรเขียวนะขึ้นมามันก็บ่สู้เพชรเขียวซะทางถอยเพชรเขียวถอยได้ไปนั่งพ่อตามละอ่อนเพิ่นกินเพิ่นอันคนเฒ่าคนแก่จะกินมาได้แล้วอันนี้คือรสอาหารต่างๆยิ่งเป็นคนเฒ่าคนแก่เขาก็จะสนใจในรสของอาหารเท่าใดพอผ่านมานักนะเท่าใดถ้าลูกหลานถามว่าวันนี้พ่อแม่จะกินอะไรยังนะพ่อแม่ก็จะปุ้ยแม่อุ้ยจะกินอะไรยังจะได้รับคำตอบว่าเอออะไรยังก็ได้ถ้าเอาไปเจ้านี้เศร้าซีเป็นนักถ้าเศร้าซีนะคนเฒ่าอ่ะก็จะรับว่าเออเบื่อหน่ายทอดแท้ว่าอันนี้ก็กินได้คือมันการตายไปวันวันหนึ่งนี่สัทธาถ้าอายุนักขึ้นมาเรื่องลดเรื่องอย่างของอาหารต่างๆเหล่านี้คนเฒ่าวันนั้นไปปลาใส่มันว่าเอออันนี้ก็ได้ท่านเอ้ยแต่ก่อนในฝั่งตู้เอ้ยกินอันนี้ก็ได้อันยังก็ได้กินมันการตายมันพ้นตายไปวันวันหนึ่งพอได้ฟังแบบนี้ก็เออมาพิจารณาข้อธรรมเออนี่การปรุงการปล่อยการวางสำหรับรสชาติเนี่ยต่างๆก็ได้เบาบางลงไปบางคนเนี่ยตานเข้ากับหมอม่วงบานนู้นอันยังก็ได้หมดนี่หลวงพ่อหนึ่งอ่ะเอาข้าวเหนียวใส่ลงในถ้วยเทปอาหารที่เป็นน้ำน้ำส้มน้ำหวานลงไปเนี่ยจนตักเป็นของหวานไปเลยตุนหนุ่มเนนน้อยหัวเลาะไข้หัวเขาใส่คือคักคือคักจะได้ก็ได้หมดเอากินได้อีนี่อันนี้สถานการณ์ปล่อยวางบางอย่างมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนักหนานะถ้าเข้าใจแล้วก็หูในรถนะรถตันลงรสของลิ้นนะที่ลิ้นต้องการทำหน้าที่ดูแลร่างกายไปวันวันหนึ่งอันนี้ต่างๆแต่รสเห็นนะรสเหล่านี้แต่บุคคงเส้นคงวารสของอาหารการกินต่างๆแต่บุคคงเส้นคงวาแน่นอนแต่รสของพระธรรมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังรสของพระธรรมอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแม้ว่าจะผ่านกาลเวลาไปเนิ่นนานผ่านกาลเวลาไปนานเท่าใดก็ตามใจของพุทธบริษัทใจของคนที่อยู่ในรถพระธรรมบ่มีวันเสื่อมถอยผู้เฒ่าผู้แก่บางคนแม้จะเบื่ออาหารข้าวหวานว่ากินจะได้ก็ได้คือมันการตายไปวันวันหนึ่งเอาละลูกเอ้ยแต่เบื่อในรถพระธรรมนะบ่ปฏิเสธรสของพระสัจธรรมแม้จะอ่านธรรมะบ่ได้แล้วเพราะว่าตาบ่ดีแต่ก็ยังแสวงหาการฟังธรรมะโดยบักขาฟังธรรมตลอดเวลายิ่งใกล้จะตายเข้าขั้นโคม่าแล้วลูกหลานนิมนต์พระมาเทศให้ฟังก็ยังยกมือไหว้เนี่ยรสแห่งพระธรรมฟังหูเรื่องพ้องบ่ฮู้เรื่องพ้องก็ยังฟังบางคนฟังธรรมจนนะเสียชีวิตลงไปจนตายก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าเทศไปผู้ป่วยก็ฟังไปฟังจนตายถอดจิตแล้วญาติโยมมากระซิบนะฮือฮู้ว่าตายแล้วครับท่านตายแล้วนี่ตูเจ้าหรือพระจึงได้เอวานโยมตายเสร็จแล้วแม่ตายแล้วก็เก็บศพตั้งไว้นิมนต์พระไปเทศความจริงพระตั้งใจว่าจะไปเทศคือคนฟังคือคนฟัง
ลูกหลานก็ยังดันไปเคาะลงบอกว่าป่อป่อป่อฟังธรรมเนอก็แสดงว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพะระสังธรรมระโสชินาติลดแห่งพระสัทธรรมนะชนะลดแห่งตรงมดตรงมวลฟังโทมาเถอะศรัทธาเฮ้ยฟังโทมาเถอะนะชนะแห่งลดพระสัทธรรมตรงมดตรงมวลศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังลดแห่งพระสัทธรรมนั้นชนะลดแห่งการฟังธรรมตรงมดตรงมวลศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นลดในธรรมะถ้าใครเข้าใจแล้วม่วนอกม่วนใจสุขอกสุขใจสถานการฟังธรรมะแม้แต่สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพุ่นแหละพระมหากัสสปะพระพุทธเจ้ากัสสปะพุ่นนะองค์ก่อนองค์นี้นะมีพระสงฆ์อย่างที่เคยอู้ฟังแม้แต่ข้างเขายังฟังธรรมงูเหลือมฟังธรรมบ่ฮู้เรื่องยังฟังธรรมได้คือพอเถอะสถาแล้วอันนี้ส่งการฟังธรรมนี้ไปถึงไหนถ้าฟังโดยเมตตาคนที่มีธรรมะฟังธรรมะและเข้าใจแล้วคนนั้นจะเกิดความเมตตายังความสุขเกิดขึ้นกับตัวเขาและยังความสุขเกิดขึ้นกับผู้อื่นได้ญาติโยมสถาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นสถาสาธุชนคือมีเมตตาธรรมต่อกันสร้างบารมีร่วมการไฟในจากนี้อยู่บ่มวลแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอยู่บ่มวลแล้วชีวิตของคนเฮานี้บ่ถึง100ปีมานั่งพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วว่าเวลาเหลือน้อยลงไปเต็มทีนึงพ้องแต่ละคนแต่ละท่านบางคนวันก่อนน่ะได้ยินเขาละอ่อนฆ่าตัวเก่าตายเสียทำลายอัตตวินิบาตยิงเอาปืนมายิงตัวก้าวตายโอ้นี่สัตยาสาธุชนทำผู้ฟังทุกอย่างมันแน่เพราะฉะนั้นนี่ชีวิตนี่ต้องอาศัยนะความรู้ความเข้าใจอย่างละเอียดออกถึงจะดำเนินไปได้ชีวิตในวัฏสงสารนี้เป็นหลุมเป็นบ่อนี่เพราะวัฏสงสารมันกันดานแล่นแค้นถ้าบ่เข้าใจถ้าบ่รู้มีบุญบ่เพียงพอจะมีก็อุปสรรคต่างๆนานาโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนของความเป็นอยู่อัตคัดคัดสนเพราะว่าบุญเหมือนเพียงพออุปสรรคกีดขวางต่างๆนานาแต่ถ้าบุญเพียงพอเคยสั่งสมมันนักยิ่งการฟังธรรมนี่ฟังธรรมมันนักด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาเกิดมาจากต่อไปก็จะเป็นผู้ที่มีพญาปัญญาอันยังเกิดขึ้นอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นก็สามารถเข้าใจท่องแท้และสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยปัญญาในการรู้ในการเข้าใจหลายภพหลายชาติที่สั่งสมมาชาตินี้ก็เหมือนกันญาติโยมศรัทธาสาธุชนติดตามฟังธรรมะก็บ่คลาดแคล้วหรอกศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังศรัทธาต้องได้เป็นแน่แท้ศรัทธาตั้งใจทำบุญมาดีมาโดยตลอดมันจะทำน้อยก็ตักนักก็ตักแต่ถ้าทำด้วยศรัทธานะทำด้วยความบริสุทธิ์ผ่องใสนะและบ่เสียเวลาบ่เสียใดในที่ผ่านงานกับการต่างๆหรืองานบุญแต่ละครั้งการทำบุญของตัวเก่าแต่ละครั้งที่ผ่านไปบุญย่อมเกิดขึ้นจ้าหรือเทศกาลกฐินเนี่ยในละที่ตอนนี้มีกุฏิศรัทธาไงมีหลายที่บางที่ก็มีเจ้าภาพบางที่บ่มีเจ้าภาพก็ปากัน เป็นเจ้าภาพก็มีเจ้าภาพที่อื่นบ่มีบางคนก็อย่างตั้งกรุงเทพคนไทยกรุงไทยโพในเมืองหลวงเมืองหลวงมาเป็นเจ้าภาพนะมาสร้างบารมีไอ้ที่เป็นที่จริงกฐินนี่เฉพาะพระตรายบรายสถาพื้นหนึ่งด้านนั้นแต่ว่าพระตรายเนี่ยชุดหนึ่งแต่ที่เพิ่นทำผืนเดียวทำกฐินเนี่ยพิธีกรรมตามพระสงฆ์พระธรรมวินัยสถาสรุจนนอกนั้นเป็นบริวารกฐินแต่บริวารกฐินนั้นเพื่อจะเอามาคืดมาสร้างมาบูรณะปรับปรุงศาสนวัตถุที่อยู่อาศัยศาสนสถานภายในวัดในวาเพื่อเจริญรุ่งเรืองเพื่อมั่นคงถาวร
ต่อไปต่างหน้าอันนี้ศรัทธาสาธุชนสร้างบารมีกันร่วมกันเป็นเจ้าภาพแม้บางคนอาจจะบ่มีบางคนอาจจะไปบ่ได้เนี่ยยกมือไหว้สาอยู่ที่บ้านหูข่าวฟังวิทยุที่ฮั่นเพิ่นจะทอดกฐินเด้อที่นี่เพิ่นจะทอดกฐินวัดนั้นวัดนี้ฟังแล้วจื่นอกบานใจโอ้ดีใจเนี่ยจิตใจของผู้คนที่หล่อหลอมไปด้วยศีลธรรมหล่อหลอมไปด้วยคุณธรรมหล่อหลอมไปด้วยบุญกุศลที่สั่งสมมายาวนานได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้แทนได้มาพบปะกับพระพุทธศาสนาแทนเมื่อเป็นแบบนี้ก็ทำให้ญาติโยมศรัทธามีจิตใจอ่อนน้อมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจหลิงลู่ไปในทางที่ดีจริงอ่ะเป็นบุญเป็นกุศลศรัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละคนแต่ละท่านนะจะไปลืมเรื่องบุญกุศลแท้ๆแต่บางคนอาจจะบอกว่าเออทำแล้วบอกคืดบันนึกก็ได้ท่านอาจารย์ก็สุดแท้แต่ได้เหมือนกันเพื่อความปล่อยวางแต่เมื่อเฮาอยู่ในวัฏสงสารอยู่อย่าฮู้ว่าเออเฮายังเข้านิพพานบ่ได้ถึงยังบ่มีโอกาสเข้านิพพานเถื่อชาตินี้สิ่งที่ดีที่สุดคืออันหยังที่จิตเป็นเพื่อนเป็นบุญกุศลที่จะติดตามเฮาไปทุกภพทุกชาตินั่นก็คือบุญกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็หมั่นพยายามทำความดีด้วยการสร้างบุญบารมีสร้างบุญบารมีแต่ละครั้งแต่ละคราวมาใจเหือกหายศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบุญกุศลที่สร้างกันแต่ละวันนี้อย่าโยมศรัทธาบ่เหือดหายลองหว่านไปดินะหว่านไปเจือต้นไม้ผลหมากรากไม้เข้าหว่านไปที่นาฝนตกลงมาว่างอกจะต้องงอกสักเม็ดหนึ่งจนได้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังศรัทธาทำบุญไปแต่ละวันตั้งแต่เกิดมาศรัทธาเอ้าเกิดมาตั้งแต่เกิดมานะพ่อแม่ไปวัดไปวัดลูกไหว้เน้อไหว้เน้อแย่ลูกยกมือไหว้สาเออเนี่ยท่านไปบอกฮู้อากาศทางกายเกิดกำนดแล้วตาก็ได้หันแล้วนะถ้าเกิดความปิติชื่นบานใจจนใหญ่ขึ้นมาอยู่ห้าหกสิบสี่เจ็ดแปดสิบเก้าสิบสถานสาธุชนต่างนะถ้าอายุยืนยาวสถานมานึกถึงคุณความดีที่ตัวเขาได้ทำแล้วม่วนโอ้บานใจสัตว์ขึ้นเอาเถอะคุณความดีของแต่ละคนแต่ละท่านนั้นที่สั่งสมมันมันมีกล้าสัตว์ยิ่งอายุนักต่อไปบุญกุศลยิ่งมีกล้านักขึ้นต่อไปนะบุญกุศลมีกล้าขึ้นต่อไปแล้วจะมาหาซื้อกับบัตรให้สัตว์เฮ้ยยิ่งอายุนักขึ้นบุญผ่านที่เกิดสั่งสมมาไว้อันนั้นอ่ะเป็นที่ระลึกที่อยู่ของใจแล้วบุญกุศลนี่เราจะหาซื้อที่ไหนมาได้นะหาซื้อมาได้ถ้าบอกออกมาจากจิตใจไม่จะมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนนะจะซื้อบุญมาไว้ตูนไว้อย่างธนาคารไปฝากนี่อะไรต้องทำต้องนี่โดยตัวเก่าแล้วจะเป็นธนาคารภายในนำมาทำมาสามารถจะพอด้วยตาเปล่าหันได้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังคนที่ทำบุญแล้วอย่าไปทำบุญที่หันที่นี่โดยวัตถุอามิสบูชาต่างๆแต่ถ้าปิ๊กมาบ้านนี่ถามว่าบุญมีที่ไหนบุญคือความสบายใจบางคนก็จะตอบแบบนั้นนะที่จริงบุญเนี่ยเป็นนามธรรมที่หล่อหลอมนะเพิ่มเติมเสริมแต่งอยู่ตลอดเวลานะเสริมแต่งคือศรัทธาคนนั้นมีความสุขมีความสวัสดีเกิดขึ้นทั้งชาตินี้และชาติต่อไปนะทุกคนปฏิเสธชาติหน้าบ่ได้คนเกิดมาแล้วปฏิเสธจากก่อนมาได้เหมือนกันว่าบ่มีคนเกิดมาแล้วจะปฏิเสธว่าจากหน้าบ่มีก็บ่สามารถจะปฏิเสธได้ถึงปฏิเสธไปได้เฉพาะกรรมอู้เท่านั้นแต่สภาวะความเป็นจริงนั้นจากหน้ายอมจากก่อนมีมาแล้วเมื่อมีจากก่อนจากหน้าการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยในภพภูมิภพน้อยภพใหญ่เนี่ยเป็นว่าวัฏสงสารเงาไก่กันด้านสถานเงาไก่กันด้านแท้ๆบางชาติเกิดมาเป็นมนุษย์บางชาติเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานบางชาติเกิดในนรกภูมิเกิดมาเป็นเปรตอสุรกาย
บรรจารมีบุญน้อยหนึ่งขึ้นไปเป็นเทวบุตรเทวดาอยู่บนส่วนสวรรค์ชั้นฟ้าแบบนี้ศรัทธาแต่เมื่อหมดบุญแล้วก็ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าจะต้องไปแจ้งกรรมเป็นสัตว์เดรัจฉานก็บ่แน่เพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าบุญแล้วแน่นอนติดตามห้องไปกุฏิติดตามไปทุกภพทุกชาติญาติโยมศรัทธาสาธุชนธรรมผู้ฟังติดตามไปตลอดเวลาน่าจะเป็นเงาศรัทธาเวลาตะวันขึ้นแล้วลองพอเตอะวันนี้ศรัทธาลงไปที่ตะวันทอแสงลงมาศรัทธาลองเตี้ยวไปเดี๋ยวเงาสะท้อนเร็วพอเงาตัวเก่าเออเงาแต่จะคว้าเงากับเงาขึ้นมาพอกับบ่ได้เงาก็ชื่อว่าเงาเจ้าอันเมื่อมีเจ้าของย่อมมีเงาเงาต้องติดตามเอาไปเมื่อคนใดสร้างบุญกุศลสร้างความดีแล้วเงาของความดีเงาของบุญกุศลนั้นย่อมติดตามคนคนนั้นไปเป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นศรัทธาจะได้หวั่นไหวในการสร้างบารมีบุญกุศลเนี่ยจะติดตามเฮาไปเหมือนเงาติดตามตัวเฮาไปแบบนั้นจะได้ก็ทำศรัทธาพยายามนึกถึงบุญแท้ๆนึกถึงบุญที่ทำแท้ๆอันนี้เขากับผมอาตมาภาพมาอู้แบบนี้ว่าจะเฮือยึกบุญเป็นหลักแน่นอนเลยว่าถ้าเราเข้านิพพานยังบ่ได้เตื้อต้องยึดบุญเป็นที่ตั้งไว้ก่อนแต่เราก็มาละเรื่องการภาวนาการภาวนาพอลมหายใจอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเราต้องหายใจภาวนาเราก็บ่ทิ้งนะถ้าศรัทธามีการพัฒนาในคุณภาพจิตคุณภาพใจขึ้นมาย่อมบ่ละทิ้งในการภาวนาแต่การนึกถึงบุญกุศลก็เป็นการภาวนาเหมือนกันก็เป็นการภาวนาเหมือนกันนั่นคือจากคานุสติบริจาคทานต่างๆก็เป็นกรรมฐานกองหนึ่งใน40กองที่มาในคัมภีร์วิสุทธิมรรคศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นนึกถึงศีลที่ตัวเก่ารักษาเออยังสดชื่นแจ่มใสว่าเข้าพรรษาที่ผ่านมานี้ข้าได้รักษาศีลไปนอนวัดนอนว่าแค่นึกเตียสถาม่วนใจแล้วนะม่วนใจสบายใจท่านนึกถึงบุญที่ตัวเก่าได้สร้างไว้นะไปขวนขวายในงานกฐินเนี่ยบางคนอาจจะไปช่วยงานช่วยการนะไปเตรียมการเตรียมงานเพื่อจะมีงานกฐินขึ้นมาก็เป็นบุญเป็นกุศลทางด้านศรัทธานะว่ามีอย่างเขาเอาแห้งไปช่วยเอาน้ำบาตรน้ำพักน้ำแห้งไปช่วยไปทำก็เป็นบุญเป็นกุศลศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบุญกุศลเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตราบใดถ้ามีลมหายใจอยู่ตราบใดถ้าเข้าใจการเข้าใจก็อาศัยปัญญานี่แหละหลายภพหลายชาติที่สั่งสมมาเพราะฉะนั้นบุญเป็นเพื่อนที่ดีอย่างยิ่งเพิ่งจะว่าจะได้ก็ตามคนที่สำเร็จเป็นพระอริยเจ้าไปแล้วหรือเข้าสู่นิพพานไปแล้วก็ย่อมต้องอาศัยบุญเป็นที่ตั้งบุญเหมือนกับว่าเป็นยานพาหนะเป็นเครื่องขี่คือพาเราไปสู่จุดหมายนั่นคือการพ้นทุกข์สถานสาธุชนทำผู้ฟังถ้าบ่มีบุญแล้วจะเข้าใจจะไหนว่าธรรมะสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นจะได้นอกจากคนมีบุญเท่านั้นที่จะมาหู้จักพระพุทธศาสนาที่จะมาหู้จักหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคนบ่มีบุญบ่มีโอกาสไม่จะรวยปั่นใดก็ตามพอต่างประเทศปุ๊บรวยมหาศาลตอนนี้ภัยธรรมชาติกับคู่คำเหมือนกันเพราะว่าเฉพาะประเทศไทยนะตอนนี้ต่างประเทศนะหลายๆประเทศแน่จะลบลาค่าฟันกันที่ลบกันอยู่ตอนนี้ก็ลบกันไปเรื่อยๆเนี่ยสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังประเทศที่บ่มีพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธบ่มีแล้วถ้าคนถามว่าศาสนาในประเทศไทยเนาะเพิ่นบ่ลบกันกะมาบักเกอร์สงครามกันเถอะแต่ปัญหาจิกจิกเจาะเจาะปัญหาต่างๆอันนี้เป็นปกติธรรมดานะเศรษฐกิจก็ว่าฝืดเคืองลำบากยากแค้นบาหารคนไทยอดกันยากเข้าลงข่าวคราวว่าคนนั้นบ่มีข้าวกินนอนตายอยู่กันตายนะเออคนตายหลายร้อยเลยเนอะประเทศไทยนี้เพราะเข้าอยากมาแฝงเข้าในการต้องกันหน้าปลูกมาได้กินกันแล้วก็บ่มียิ่งงานกฐินเนี่ยโอ้ไป
ไปกุฏิไปหันตะวาที่วัดม่อนเขาจะโอ้เต็มไปหมดบางคนก็มาตั้งลงโทะลงทางเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลไปต่างหน้าเพื่อสร้างเหตุปัจจัยมาเกิดไปชาติใดก็ได้นะเกิดมาในโลกนี้ในโลกหน้าโลกใดก็ได้นะจะได้เป็นคนที่มาอันตรคัดขัดสนจะเป็นคนที่มีอันจะกินพอมีพอกินพอใช้หรือเหลือกินเหลือใช้ได้เป็นสักวัยเศรษฐีตีสร้างเหตุปัจจัยคือกับตัวเก่าก็บุญทั้งนั้นสถานบุญนี่แหละเป็นเครื่องขี่ยานพาหนะอย่างดีเพราะฉะนั้นต้องแปลงยานพาหนะของตัวเก่าไว้นะจะข้ามแม่น้ำจะต้องอาศัยเหือสถานภายเหือแล้วก็ข้ามฟากไปภายเหือแปลงเหือมาแล้วเตื้อก็ข้ามแม่น้ำไปบ่ได้เตื้อพอเหือยังมาแล้วแม้แต่แปลงเหือแล้วก็ต้องขี่ระหว่างการขี่นั้นขี่เหือข้ามแม่น้ำไปถ้าแม่น้ำเชี่ยวกราดฝนน้ำนองอันตรายเหมือนกันจะต้องอาศัยความสามารถนั่นคือตัวปัญญาตัวหูตัวเข้าใจโดยละเอียดก่อนเดี๋ยวจะข้ามแม่น้ำไปได้บุญนี้เป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องขี่ปัญญานี้เป็นเครื่องที่จะพละกำลังที่จะปาเหือลำนั้นไปสู่ฝั่งก็ได้ยังจะเป็นฝีพายก็ดีความสามารถพิเศษนี่จะต้องคำแนะนำไปนะสัทธาเพราะฉะนั้นสัทธาสาธุชนต่างๆขอให้สัทธาสั่งส่งบุญบุญความดีไว้เพื่อกับพวกเราอย่าได้ท้อแท้นะเวลากันยังเหลืออยู่ให้สัทธาไม่จะไปไหนมาได้ขอให้ยกมือไหว้สักในประกาศข่าวสารงานบุญให้สัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนาะนะวัดม่วนห้วยแก้วนี้เรียบร้อยไปถวายนะของพระครูสถิตนี้ดูเหมือนจะเป็นวันที่27นะวันที่27ที่จะมาถึงนี้นะ27วัดหนองผาขาวแล้วก็วัดม่อนลือศรีนี่อยู่2วันด้วยกันเนี่ยวันที่29 30โอ้สถา300วัดได้ยินธรรมครูสุเมธวาทวานี่นะไปปะกันท่านเจ้าเป็นประธานสงฆ์ในงานทอดกฐินที่วัดม่อนห้วยแก้วธรรมครูกัลยาณประโมทนะวัดม่อนห้วยแก้วคนนักคนหลายสถาท่านเจ้าบอกว่าโอ้ตอนแรกจะนึกว่า288โอ้ตอนนี้จะได้รับความเมตตาจากเจ้าภาพนายกอปจจังหวัดเชียงใหม่นายกอปจจังหวัดเชียงใหม่ในพิชัยเป็นพงศ์อดีศรเป็นเจ้าภาพใหญ่แต่ท่านพระครูก็มีเมตตาธรรมสูงทั้งสถานที่ทั้งเมตตาบารมีไปคือพระสงฆ์วัดต่างๆ300วัดไปรับกฐินตกค้างเพราะว่าบางวัดบ่มีกฐินบ่มีเจ้าภาพก็ไปรับกันที่ฮั่นนะวันที่29นี้ท่านพระครูท่านเจ้าเพิ่นก็จะทอดกฐินนะทอดกฐินวัดม่อนฤาษีนะทอดกฐินแต่ว่าวัดสถาม่อนฤาษีก็ห้อมตานมาที่วัดพุทธสิกขิรีนะหลายคนอยู่เผื่อว่าบ่มีโอกาสได้มาที่วัดพุทธสิกขิรีเพิ่นว่าอย่างอั่นนะ2มื้อไหนก็บ่ได้มาไว้ที่ตัวเก่าสกรรมนะก็คงได้บุญไปละอนุโมทนาไปแล้วนะไล่ที่นะต่างบทบงกาบันไล่บนกานะร่วมทำบุญมาไล่ที่นะวัดนะพุทธสิกขิรีก็มีวันที่6พฤศจิกาสถาแต่วัดม่อนฤาษีวันที่30นี่ทอดกฐิน300วัดสถาอันยันจะปานนั้นสถาคนจะนักคงจะต้องเป็นหมื่นตู้เจ้าเนี่ยเจ้าใดสถา100วัดทัน5ตนก็เจ้าใดแล้ว1ปานแล้วสถานะ100วัดเนี่ย5ตนก็500เอา100วัด5ก็500ถ้า200วัดก็1ปานนะถ้าว่า300ก็ปาน5เพราะตู้เจ้าน่ะปาน5สถาธัมโมสังโฆตะแล้วญาติโยมศรัทธาคณะกรรมการญาติโยมศรัทธาต่างติดตามมาตัวแล้วนะพระสงฆ์องค์เจ้าส่งพิธีแล้วจะเจ้าได้น้อมเรียนเจริญนะสถาไปร่วมบุญกุศลด้วยกันได้ที่วัดม่อนฤาษีจะออกลงทานจะไปขายข้าวขายของจำเป็นเหมือนกันเนื้อแม่กาป้อกานะบันเตื้อคนมันนักหลายจะไปกินที่ไหนดีก่อนจ้านี่มันเตื้อคนนักลงทานกันหลายเหมือนกันนะแต่แม่กาป้อกาก็คืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีความต้องการ
พิเศษมาไปหั่นมันซุกซักแบบนั้นแบบนี้ก็ซื้อกินดีกว่าสะดวกดีอีกมีเพราะฉะนั้นหลวงพ่อธรรมพระครูสุเมฆธรรมสิวีท่านเจ้าคุณมีเมตตาธรรมคือไปเปิดร้านค้ากันได้เปิดมาได้เก็บข้าวเก็บของเก็บอย่างสยักนะวันที่30นี่นะสถาเสาเก้าต่อ30แก้วันพุทธสีคิรีนี่วันที่6พฤศจิกาวันอาทิตย์เนี่ยสถาสาธุชนทำผู้ฟังขอความเมตตาจากญาติโยมสถาคงได้รับนะความเมตตาแรงสถาจากสถาอย่างครั้งหนึ่งอย่างปีที่แล้วบางคนอาจจะมีโอกาสมาเพราะสถานการณ์บ่เอื้ออำนวยตอนนี้สถานการณ์ได้เปิดเอื้ออำนวยคือสถาสาธุชนแล้วนะขอเจริญพรเรียนเชิญญาติโยมสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการนี้ก็ดีอยู่ที่ไหนก็ตามนะมาร่วมบุญกุศลด้วยกันที่วัดพุทธสิคิรีวัดพุทธสิคิรีนะวันวัดวาวันบากะสถาธรรมเจดีไปถึงไหนแล้วท่านอาจารย์เจดีนี่ทั้งบริวาร16ดวงทั้งองค์ใหญ่เรียบร้อยไปแล้วเหลือกับฐานเจดีนั่นคือกำแพงแก้วนะกำแพงแก้วนี่จะก่อด้วยศิลาแรงทั้งนั้นจะปูพื้นศิลาแรงหมดเลยนะกฐินคราวนี้กับบริวารกฐินครั้งนี้น่าจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะน่าจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีกฐินครั้งนี้น่าจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการในเจ้าวันนี้นะก็ขอเชิญพรเรียนเชิญนะมาร่วมบุญกุศลโดยการแดงครั้งหนึ่งนะทางวัดพุทธสิคิรีก็ยินดีต้อนรับนะรถบางปีกันนักแต่ว่าก็คือเขาไปเตรียมสถานที่จอดรถที่หน้าวัดปูนตะลุ่มแต่ทางวัดก็จะมีรถรับส่งขึ้นลงสถานรับถ้ารถเต็มแล้วทั้งลูกตำบลนี่นะจะฮื้อมีรถรับส่งขึ้นตำบลนะรถรับส่งขึ้นมานะถนนหนตังก็ดีหมดแล้วเนอสถานจากตังหลวง108ที่ประตังบ้านแปะประตังบ้านแปะประตังถ้ำตองพุ่นนะถนนจากเชียงใหม่มาอำเภอฮอดนะ108จากเมืองเชียงใหม่มาผ่านจำตองเข้าอำเภอฮอดแต่ก่อนปัดตังเข้ามาวัดพุทธสีคิรีนั้นก่อนที่จะถึงอำเภอฮอดนะ5กิโลจากอำเภอฮอดขึ้นมานี่ปัดตังเข้ามานี่5กิโลนะ5กิโลนี้นะเป็นเส้นทางที่ทางแยกขึ้นมาที่วัดพุทธสีคิรีนะบางคนอาจจะเข้าถ้าเข้าบ้านแปะแล้วนี่เข้าไปนี่หน้าวัดบ้านแปะเนี่ยแล้วก็ดิ่งขึ้นไปเลยตอนนี้ทางทุ่งดอกไฮดินแยกับบางสะพรั่งคือนักท่องเที่ยวขึ้นมาอยู่คนตึงวันเรามาชมดอกไม้ไฮดินเยนี่เป็นดอกที่นะปรากฏอยู่จะมีที่เดียวในของจังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทยนี่ในอำเภอจอมตองนี่นะสมัยก่อนนั้นเขาไปพอกันที่ประเทศเวียดนามพุ่นทางตอนเหนือประเทศเวียดนามแต่คนเบยบอกฮู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะองค์รัชกาลที่9มาสนับสนุนพื้นที่บนดอยที่คุณแป๊ะนี่นะได้ปลูกกันมาเสา30กว่าปีแล้วนะเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้นักท่องเที่ยวกับพากันขึ้นมาไปชมดอกไฮดินแย่พ่องไปพักผ่อนทำให้คันนามันได้พ่องอย่างแบบนี้สถานะแต่ที่วัดพุทธสีคิรีนี่อย่างที่สถาเคยมาหานะถนนก็สะดวกสบายขึ้นมาละประมาณ 5-6 ปีก่อนเวลาศรัทธาเดินทางมาทำบุญทอดกฐินที่วัดพุทธสีคีรีนี่เวลาพลิกไปแล้วนี่ผมดำนี่กลับเป็นเหลืองมดนะกลับเป็นแดงผ่องเหลืองผ่องมดนะคือเอาเตอร์มันพ่อมาจากสาเหตุอย่างนี้นะมาจากถนนหนตังเป็นฝุ่นศรัทธานะแต่ตอนนี้นี่ถนนลาดยางจากฝุ่นถนนใหญ่ขึ้นมาถึงวัดพุทธสีคีรีนี่16กิโลนะศรัทธานะเจริญพรเรียนเชิญญาติโยมศรัทธาขึ้นมาได้ที่วัดพุทธสิคิรีขอเจริญพรเรียนเชิญรับความเมตตาจากญาติโยมศรัทธามาเปิดโรงทานเจ้าของโรงทานแต่ละที่นะบอกมาหลายที่แล้วนะมีวัดคณะศรัทธาหนองลั่วเนอะนะคณะศรัทธาบ้านห้วยละห้วยโถกคณะศรัทธาห้วยม่วงฝั่งซ้ายห้วยปู้นี่คณะศรัทธาดอยเต่าคณะศรัทธาหลายที่ทางอำเภอกัลยาณิวัฒนา
ธรรมาคู่ผีนะเพื่อกระยานิวัฒนาเพื่อเมลาน้อยเพื่อกระยานิวัฒนาเนี่ยธรรมาเกิดไปอยู่เนาะเกิดไปอยู่ที่หั่นแต่ทําคือศรัทธาได้ฮู้จักหลายหมู่บ้านว่าบ้านเด่นป้องมัดจันหนองแดงห้วยห้อมกิ่วปงอยู่ปงขุนแม่รวมห้วยเขตแห้งนี่ห้วยหมาบ้านนี่เป็นต้นมันแม่แดดน้อยล้วนแต่ที่ฮู้จักเดินทางมาแต่ละปีนั่นก็หลายการลดเหมือนกันจากเมลาน้อยก็มาหลายพื้นที่ที่เดินทางมา ขออภัยสถาอันได้เวลาที่จะเปิดสายคือศรัทธาโทรเข้ามาอูจาญาติโยมศรัทธาตะกี้องค์วัดที่ไหนโทรเข้ามานะครับของคือญาติโยมศรัทธาเข้าใจตามนี้นะตามวัดพุทธศรีคิรีก็ยินดีต้อนรับนะร่วมบุญกุศลด้วยกันในการครั้งนี้นะวันที่6พฤศจิกายน2565ปีนี้ก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์หลายตนหลายท่านจะขึ้นมานะเป็นองค์สงฆ์พิธีนะเป็นเนื้อนาบุญคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่จะมาร่วมบุญกุศลด้วยกันนี่เอาละเปิดสายพอดีเนาะนะสายก็เข้ามาตึ๊บๆแล้วนะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังจะได้เปิดสายคือศรัทธาโทรเข้ามาอุจากันในวันนี้นะญาติโยมศรัทธาเข้ามาเอาสายแรกงวดที่ไหนมานะเด้อจะรับสายก่อนเด้อเอาสายแรกเข้ามาแล้วเดี๋ยวก่อนเด้อว่ามาจากที่ไหนขึ้นรับเอาเจริญพรที่ไหนก็ป้อนเอาดังๆหน่อยป้อมันไม่จองกะเอาป้อสุดทนกะต้องประจำเนาะป้อสุดทนมันไม่จองเนาะป้อสุดทนป้อสุดทนเออโมทนาในป้อสุดทนเนอะโมทนาเนอะโมทนาเนอะโอ้โหปกตินี่ไม่ได้ไปขอโมทนาบุญกันนะครับนั่นแหละพ่อโมทนาด้วยกันนะพ่อเนาะครับผมโมทนาตุ๊กสันตุ๊กสันต่อไปเจริญพรไปจ้าครับครับเอออันนี้ยมติโนพี่น้องปกยอบ้านม่วงหลวงพุ่นเนอร์โอชูเทรนเนอร์เออครับขนาดนี้เนาะโทรไปขนาดเริ่มหัวชัดเจนนี่อ่ะโอชูเคลเนอร์จำรูดออกมาเนาะที่นอนเนาะสาธุสาธุสาธุใส่เข้ามาแน่นเนี่ยโอ้ใส่ต่อไปเลยเจริญพรจ้าจ้าป้าอาจารย์ที่ไหนกันดงฤาษีเจ้าโอ้ไม่ร่วมใครกันเจ้าฟังเจ้าวันเวลาก่อนเดี๋ยวหน่อยไปคุยถึงวันน่ะอยู่ห่างไปท่านไปถึงวันเนาะอยู่กับเรือน้อยลงจังวันแม่เลยนะไปถึงวันถึงวันแล้วมันจะเริ่มเนาะแม่เจ้าอยู่ให้อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะเจ้าไว้ตาเจ้าบุญมันยังบุญทักษะไว้ตาเจ้าดูเอาใส่ต่อไปเจริญพรเดี๋ยวก่อนเนอะเดี๋ยวก่อนเนอะคือมันมาเสถียรนะเดี๋ยวก่อนรอสักครั้งเดี๋ยวเข้ามาละขึ้นมันมาใครเสถียรเนอร์สตาสามารถโทร0892624999ขึ้นมาใครเสถียรเท่าไหร่นะขึ้นโทรศัพท์เครื่องนี้ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะเดี๋ยวมาเข้ามาเถอะเอาขออภัยเอาใหม่เอาโทรเข้ามาใหม่0892624999ขึ้นมันมาใครเสถียรเท่าไหร่สตาเอาเข้ามาใหม่เนาะเดินกินลูกไปแล้วเอาเจริญพรกับไม่สาเจ้านะจ๋าฟังอย่างน้อยไม่สาทองทองแต่มันการเจ้าไม่สาทองเนาะฟังเจ้าเพราะว่าปูแล้วมันหาจะจบไปแล้วแบบน้อยกินขวานเออบอกน้อยกินขวานจบไปแล้วเนาะเจ้าอาทิตย์หน้าพอดีเจ้ากรุงใหม่มาแถมอีกเจ้าจ้าดื่มมากได้ฟังน้ำมึงทำมันหมดโอ้มันใจจ้าทำมากก็ไปที่จ้างที่เปิ่งเจ้ากำลังใจพระอาจารย์เออฟัง98.75ในสักเจ็ดดีเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าเจ้าแต่ต่อไปเจริญพรแม่สาธุท่านอาจารย์แม่วิอินอยู่แม่สาธุมาฟังท่านอยู่นะเจ้าแม่วิอินฟังนะแม่วิโน่เจ้าฝนตกแม่เนาะเจ้าฝนตกครับแม่เจ้าฝนตกเจ้าเออสมมติฝนตกแต่ที่นี่บ่มีแม่
ต้องแต่ว่าจะมืดนะล่ะเช้าเป็นกำลังใจท่านนะเจ้าสาธุสาธุเนอะสาธุเดี๋ยวเอาเชิญปอนมาสการเจ้าเสียงไม่คำสุกันเนี่ยเจ้าใจละเจ้าไม่คำสุกบ้านบุญเกิดเนาะเจ้าไม่คำสุกบ้านบุญเกิดเอออยู่ดีมีสุขไหมเอ้ยเจ้าทั้งอยู่เจ้าทั้งอยู่เนาะเจ้าลำปางเนาะลำปางนี่ฝนตกบ่มีก้าแม่ฝนบ่ตกก้าฝนตกแต่ว่าบ่แรงน้อยนึงเจ้าอ๋อตกเหมือนกันเด้อเอ้ยก็เมฆครึ้มเหมือนกันอยู่พุทธสิริกิริพรนี่เจ้าเมฆก็ครึ้มเหมือนกันบ่บางแต่ว่าก็บ่ค่อยจะแดดเลยเจ้าอ๋อสาธุสาธุนะแม่เด้อเจ้าสาธุเจ้าสาธุเอาเจริญพรใส่ต่อไปว่าสาครับท่านพระครูที่ปนันประเสริฐนานาแดงนะครับในติดตามปนันประเสริฐบ้านนาแดงนาน้อยจังหวัดน่านน้องพ่อเนาะครับครับชัดเจนดีครับอ่ามีสาระประโยชน์ดีครับเนาะจังหวัดเขาเข้าใจเข้าใจง่ายดีครับนานน้อยน้ำชมเขาสัญญาสุขดีครับเนาะนี่นะอยู่ดีมีสุขพ่อเออจังหวัดน่านฝนตกว่าพ่อเออโตครับอังพ่อครูครับอ๋อบ่ตรงนําพ่อน้าครับหนาวทอดครับขอกําลังใจอันครับครูอยู่ดีมีทุกข์ใครวันยังๆไปโหลงใจเคยบ่สุขไปครับเด้อขอบคุณขอบคุณนําพ่อเด้ออยู่ดีมีสุขเด้อเออไว้สาครับว่าสาครับดีครับเด้ออ่าทุกข์สาธุอาศัยต่อไปเจริญพรเจริญพรไหว้สาเจ้าท่านพระอาจารย์นี่อำเภอเมธามาแล้วเอออำเภอเมธามาแล้วโอ้ดว่าไม่มีงานกระถินเหนื่อยหน่อยสายแต่ว่าแล้วกันแม่เจ้าแล้วแต่ว่าแล้วเจ้าแต่ว่าเนาะก็หลายวันเหมือนกันเนาะอาจารย์ห่างกันมาเนาะมันเป็นกระถินสามัคคีเจ้าโอ้นี่ก็เหมือนกันกระถินสามัคคีเหมือนกันนะอ๋อเจ้าเจ้าเนาะนี่จะไม่ได้ประหัตขันแก่แม่ขออนุโมทนาเด้อเออนั่นแหละแม่อนุโมทนาตัวกันนะแม่เนาะเอาเนาะมีให้ไปส่งแม่ๆๆเป็นยังแม่แม่เคยมาหลายเทื่อนแล้วเนาะเจ้าแม่เคยไปหันแล้วไปหาพระอาจารย์แล้วเพราะอาจารย์ต้อนรับเช่นนี้เออกินข้าวตอนกับกันอยู่อนุโมทนาแม่ก็ม่วนเอามาอู้เขาฟังก็ม่วนโอ้ม่วนใจเพิ่นก็ฟังกันหลายอยู่กันอาจารย์อ๋อจังพูดนะฟังหลายๆอยู่นั่นนะเจ้าฟังทั้งบรรทาก็ฟังกันหลายเขาคนมาโทรไปได้อ๋ออนุโมทนาคนได้ยินแม่โทรก็ต้องม่วนกันอยู่ดีมีสุขแม่กับมันใจพระอาจารย์เด้อสาธุอยู่ดีมีสุขแม่มองเด้อเจ้าอนุโมทนาเจ้าสาธุสาธุอาจารย์ป้อนเจ้าที่มาตอนไหนอ๋อนึกว่าวันนี้ชายเจ้าเออนี่แม่อยู่ที่ไหนก็อ๋ออยู่ตะจางเลี้ยงน้องเจ้าเลี้ยงน้องเหรอเจ้าน้องน้องน้องไปเด้อเออขึ้นมาแล้วแม่เด้อเจ้าจะรู้เด้อขึ้นมาหลายคนอยู่กันแม่มาหลายคนอยู่กันก็อย่าชวนแม่บุญศรีไปนะแม่น่าลองชวนแม่บุญศรีนะแม่เด้อเอ้าอยู่มีสูงนะแม่เนอแม่น้องเนอเอาสาธุสาธุต้องใส่ต่อไปจะเล่นปอนเออหลุดไปละเอาเข้ามาแถมเข้ามาแถมลูกไฟมันแน่นโจนกันไปหมดโทรศัพท์จุดเดี๋ยวก่อนเนอหยุดเนอเดี๋ยวเอาใหม่เนอเอาเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่หลุดไปโจรกันน้องมาเป็นยาเนื้อยมแล้วเข้ามาใหม่กัน1 0892624999นะ0892624999เชิญพรกลับไปสาท่านพระอาจารย์เจ้านี่นายลำปางเหรอจ้าแม่สิกุลเจ้าแม่ฟังเน้อแม่สิกุลลำปางเจ้าตันทุละนอตันทุละนอเจ้าเจ้าอันฝนตกก็เจ้าเออบ่ตกแม่ที่พุทธศรีคิรินนะจ้าบ่ลำปางแม่ตกน้อยหนึ่งเจ้าตกหน้ากะแม่ตกหน้ากะบ่หน้าเก่าเจ้าตะคืนก็ตกเจ้านี่ก็ตกเจ้าเออจุ่มเย็นไปแล้วแม่เฮยอันนี้เนาะแม่ไปบ่ได้อนุโมทนาบุญด้วยเด้ออนุโมทนาเด้อแม่เด้อโมทนาด้วยกันเด้อแม่เด้อสาธุสาธุสาธุ
ตัวเนอร์มูลนาธิเมสิกูลผู้เนอร์ลำปางเมสิกูลตันทุระอำเภอเมืองลำปางเพิ่งฟังติดตามมาตลอดนะเป็นอย่างเนอร์แม่เนอร์อนุโมทนาแม่เนาะอยู่ที่บ้านอนุโมทนาเนอร์0892624999นะสตาโทรเข้ามาได้เห็นสัก2-3สายอยู่สตาโทรเข้ามาได้นะจากที่ต่างๆที่โทรเข้ามาอูจาในภาคเจ้าวันนี้นะพอดีภาคเจ้าวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะโยมศรัทธาหลายที่โทรเข้ามาบางคนโทรเข้ามาติดบางคนโทรเข้ามาหลังไมค์นะเอาเจริญพรเออเนี่ยบัวเขียวมาจากไหนเนี่ยบัวเขียวจะไปที่ไหนกันเนี่ยอันนี้มูนาวค่ะอันนี้มูนาเดียวจะบ้านแรกที่พ่อเนาะเนี่ยบ้านแรกของกันเออดีนี่เนาะเออดีนี่จับลื้อเนาะบัวสมปอยเนี่ยบัวเขียวเอาจะเริ่มปอนใส่ต่อไปแล้วจะเจ้าชโลงจะเริ่มปอนเนอไม่หลวงกันเจ้าอุตนาไม่หลวงเป็นจะได้พ้องบทโต๊ะพระเจ้าบัวที่บทโต๊ะที่พุ่นโต๊ะว่ะเมื่อตะคืนถ้าแจ้งให้ตกเจ้าอ๋ออันนี้บทโต๊ะหรออ๋อโต๊ะเป็นที่เขาตามร้อนหน่อยตลอดมาอยู่ดีมีสมบูรณ์นักษาผู้คนเนอะไม่หลงผู้คนหลงสุขสบายนะจะไม่ขาดเจ้าสาธุเจ้าสาธุสบายดีเนาะจ้าสาธุสาธุจะไม่ขาดเจ้าสาธุบุญนักษาเอาเจริญพรสายต่อไปเจ้าการนมัสการท่านเจ้าอยู่ที่ไหนตั้งได้จ้าแม่อยู่เมืองนานเจ้าโอ้แม่อย่างก็นาลีเจ้าแม่นาลีนอนนาลีเจ้าอยู่อำเภอภูเพียงให้เจ้าอ๋อภูเพียงนะโอ้ภูเพียงจังหวัดนั้นแม่ฟังเหมือนแล้วกันเจ้าฟังเหมือนว่าแต่ว่าวันไหนไปสวนก็บ่ค่อยได้ยินนะสัญญาณบ่ค่อยดีเจ้าวันนี้แม่อยู่บ้านกะเจ้าวันนี้ฝนตกบ่ได้ไปกรีดยางเจ้าโอ้ยางยางมีนักว่าแม่ยางอ๋อยางมีทำต้นเจ้าโอ้นักนี้แม่อนุโมทนานะแม่เนอเจ้าอยู่ดีมีสุขนักสอนนะแม่เนอเจ้ากับสาธุแม่นาลีผู้เพียงก่อนหน้าสาธุ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 เอาใส่ต่อไปเจริญพรเจริญพรโอ้ลูกไปทำแล้วโอ้ที่ไหนมานี่เออจากที่ไหนนี่ใส่ตอนนี้เดี๋ยวก่อนเนอสดาเนอเครื่องโทรศัพท์มันจะต่อไปแล้วกะเออหลุดไปเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่กั๊มเนี่ยแม่เนอะเออเอาหลุดมาเสียงปรับปรุงก่อนเดี๋ยวก่อนเนอะเออเอาโทรเข้ามาเลย0892624999สถานเอาเข้ามาใหม่กั๊มเนอะเออติดแล้วอันนี้เอาเจริญก่อนไปช้าไปจันเจ้าไปหางเงินแม่โอ้แม่เรือนบ้านเซนต์ต่อตาเช่นเดียวเนอะตูสัตว์เนอะตาวางเหนือลำปางเขาวางเหนือมุตนาเนอะแม่เนอะเจ้ากับวิชาเจ้าตูสัตว์เอาใส่ต่อไปเจริญพรกับวิชาเจ้าพระอาจารย์นี่ที่ไหนตั้งได้ฮะฟังเสียงไม่ถี่เท่ามันได้กับเจ้าโอ้เมืองฝั่งเมืองใจประการผู้นาเจ้าต้องเฟ้กันเออวิทยุบดังวิทยุบดังกะวิทยุก็ได้เจ้าเพราะคนนั้นเลือดตั้งแต่6โมงแล้วเจ้าอ๋อไม่ๆๆนี่สิครับนี่สิครับจ้าชัดเจนนี่แน่พระเจ้าโมตนาแล้วไม่สิทอนเด้อเจ้าจะได้ใจกันเด้อสาธุสาธุสาธุเจ้าไว้จ๋าเจ้าสาธุสาธุเมสิทรชัยประการ0892624999น้อมเรียนเจอเนอร์สถานเนอร์นะวันที่6พฤศจิกาวัดพุทธศิคิรีมีงานกฐินใครมีโอกาสมีเวลาก็เจริญปอมเรียนเจิญมาร่วมบุญกุศลด้วยกันได้เจริญปอมไปสาเจ้าโอ้นี่วอปอปอเพียงป่าเป้าเนอร์นี่
จ้าแม่ฟังอยู่นะแม่ฟังอยู่นะจ้าแม่ฟังเป็นร่วมเป็นร่วมทำบุญกันแน่วันนี้จะถึงนะหมูเนอแม่เนอะถึงโอกาสถึงหมูเนอะแม่ไปมานะแม่เนาะเจ้าแม่ไม่ได้ไปไม่ได้ครับเจ้าเป็นยังไม่อยู่ทำบ้านฟังเหรอแม่เนอะเจ้าแม่ได้ไปหันตะกอนนะแม่บุญนะเออแม่นำตะกอนแม่ได้มาได้หันนะแม่เจ้าอยู่มีสุขนะแม่นะบุญทักษะนะแม่นะเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าเอาใส่ต่อไปเจริญพรเจ้าไว้ตาละเจ้าค่ะมินีโชคนะเจ้าโชคนี่วันที่พวกนี้ได้มาอยู่บ้านมินีตาเกตเทพุ่งกระเจ้าฮะไปอยู่ไปอยู่เออโชคเกตทีวันที่วันที่หกเนอะมินีเนอะเออวันที่หกวันที่หกสองเออยินดีจ้ะยินดีจ้ะยินดีจ้ะมูโอ้ยมูชนะที่เราชนะง่ายใช่มูชนะโอ้โชคคนโตมูชนะอ่าเนี่ยใช่คนน้อยเร็วใช่ใช่เจ้าแค่ดีแล้วไปมาแล้วเจ้าสาธุเจ้าเมลิอุปโทกเมลิอุปโทกคณะสดาบันห้วยโทกเนอร์เจริญพรเรียนเจริญเนาะมาร่วมบุญกุศลด้วยกันได้นะคณะสดาบันห้วยละห้วยโทกป่าปูวังหลวงห้วยแทงห้วยการบันห้องตรงมั่นนะมีโอกาสเจริญพรเรียนเจริญเนอร์นะมาร่วมบุญห้วยน้ำดิบพ่องนะบ้านบ้านดงเย็นบ้านห้วยดงเย็นบ้านดงห้วยเย็นเนาะบ้านดงห้วยเย็นบ้านป่าดำนะเจริญปนเรียนเจอเนอร์คณะสัทธากูตี้กูแห่งอำเภอหางดงสัมปะตองกูตี้เนาะละปูนเชียงไฮเมืองน่านลำปางเชียงใหม่หลายที่หลายต่างนะขอเจริญปนเรียนเชิญร่วมบุญเกิดการได้นะวันที่นี้เจริญพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากที่ไหนกันนะจ๊ะบ้านสี่บ่เก้าเจ้าแม่บ้านเย็นบ้านสี่บ่เก้าเจ้าแม่บ้านเย็นเนาะเจ้าบ้านไหนครับโอ้ยนะเจ้าจ้าทุ่งโมตนาเลยแม่บ้านเย็นแม่บ้านเย็นแม่อยู่บ้านไหนครับบ้านบ้านไหนครับเก้าเจ้าสี่บ่เก้าสี่บ่เก้าเนาะเจ้าอ๋อบ้านสี่เจ้าฟังทั้งวันเลยวางพื้นวางเจ้าบ้านสี่เจ้าเอออันตาอำเภออย่างไม่อำเภออย่างเจ้าอยู่อำเภออย่างก่อนอยู่อำเภอเมืองเนี่ยเจ้าสี่เก้าอำเภอเมืองเนี่ยเจ้าอำเภอเมืองลำปางนี่เนาะเจ้าอำเภอเมืองลำปางอำเภอเมืองลำปางโมตนาแล้วเนอะเจ้าสาธุสาธุโอ้แม่บันเย็นบันสีมาเต้าสีมาเก้ากระมุนเนอร์นี่นะฟังมาค่อยชัดอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเพิ่งกับฟังกันนักได้รับความเมตตาจากสถานีต่างๆสถานีในเมืองเชียงวัดสีวัดบุญญาวาสนะก็ได้รับความเมตตาหลายที่หลายแห่งตอนนี้สถานีเวลาได้หมดลงไปแล้วเนอสถานสาธุชนท่านผู้ฟังติดตามฟังรายการมาโดยตลอดนะเจ้าวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วต้องขอบคุณอนุโมทนาเจ้าของสถานีทุกสถานีเจ้าของสถานีต่างๆเล่นดีเจทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ต่างสถานีวิทยุเจ้าวันนี้ได้รับความเมตตาจากธรรมประควรพี่วัฒนวิกรมมาโดยตลอดเวลาเจ้าวันนี้ขอขอให้ญาติโยมสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังประสบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอายุมันยืนยาวสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงบุญตัวรักษาอยู่ตลอดกาลคือบุญติดตามเป็นเงาติดตามตนตัวมูลาสดาไปทุกภพทุกชาติจนฮอดเข้าสู่แดนนิพพานนั้นจงจักมีอายุวันโนสุขังพระลัง